from the blue corner, 18 years of age, standing 162 centimeters tall, with a fight record of 46 fights with 35 wins, fighting out of Nakhon Phnom, Thailand. Please give it up for Pancake CK Muay Thai. Yeah! สาวจากลุ่มน้ำโขงครับแพนเค้กซีเคมวยไทยยิมวัย18ปี162เซนติเมตรครับวันนี้ชกในรูปแบบมวยรอบนะครับเป็นรอบชิงชนะเลิศด้วยครับสาวผู้ไทยจากนครพนมครับแพนเค้กซีเคมวยไทยยิมและคู่ชิงนักมวยจากมุมแดงอายุ19ปีจากจังหวัดเพชรบุรีประเทศไทยครับสูง160เซนติเมตรชกมาแล้ว40ไฟต์ชนะ27และเสมอ5นี่คือการเกตเครื่องดื่มคอมมานโด from Thailand นักชกดีกรีนักมวยไทยหญิงยอดเยี่ยมครับจากกกท.ปี2565ครับการเกตเครื่องดื่มคอมมานโดวัยนี้ก็ถือว่าไล่เรียกกันนะครับวัย19ปีนะครับสำหรับการเกตเพชรบุรีไทยแลนด์การเกตคอมมานโด19กับ18ครับ160กับ162ครับประสบการณ์เนี่ยถือว่าไม่ได้ต่างกันมากครับโอ้แล้วเป็นการต่อยในแบบชิงแชมป์มวยรอบซะด้วยครับน่าสนใจเลยครับคู่นี้ครับเก่งทั้งคู่ครับทั้งการเกตทั้งแพนเค้กครับวันนี้ก็อยู่ที่โอกาสและจังหวะครับใครจะเปิดให้โอ้การเกตนี่นิ่งมากครับแพนเค้กถีบไว้ก่อนครับมาแล้วครับแข้งซ้ายหมัดซ้ายการเกตโอ้จ้องเขม่งเลยครับการเกตในขณะที่แพนเค้กนี่สายพลิ้วครับโยกหาจังหวะอยู่ครับแพนเค้กรอจังหวะครับซ้ายหลุดครับรัดเลยครับแพนเค้กเด้งตีกระเกตตั้งกำแพงขวางโอ้ทันกันครับยังหาจังหวะออกอยู่เลยครับแพนเค้กการเกตนี่ก็ยืนนิ่งๆครับแหมให้รังสีมหิตเนี่ยมันแผ่ซ่านออกไปนี่ครับมีขยับการหลอกล่อตลอดเลยครับแพนเค้กยังไม่มีอะไรครับขยับเข้าไปคนหนึ่งเนี่ยนิ่งครับนี่ครับขณะที่อีกคนหนึ่งนี่ก็ค่อยๆหาจังหวะล้อเล่นไปเรื่อยๆครับโอ้สับแรงครับการเกตจะเข้าไปโอ้ยโดนหมัดครับตีเข่าวงในก็คนละทีครับเดี๋ยวใจเย็นครับแม่โอ้โหข้อแขนนี่แรงดีด้วยกันทั้งคู่ครับขยับเข้ามาครับการเกตครับเริ่มจะเดินเบียดติดแต่ว่ายังไล่ไม่จนครับแพนเค้กนี่ก็พลิ้วเหลือเกินดูครับดูขายังก็ติดสปริงหมัดขวาครับต่อยเข้าไปครับ3หมัดก็การเกตบอกก็แพนเค้กครับก็บอกว่ายังสบายสบายครับโอ้มีแข้งมาอีก2ทีครับแพนเค้กต้องทำอะไรบ้างแล้วครับครับวงในรัดแพนเค้กป้ายหน้าการเกตชิงตีก่อนแล้วก็ตั้งกำแพงขวางเอาไว้ครับมุมน้ำเงินก็บอกเค้กออกก่อนครับมันไม่ทันนะสิครับแม่การเกตชิงทำก่อนเนี่ยครับอุ้ยได้สอมาครับแพนเค้กครับดูวงในโอ้เหนียวแน่นจริงๆครับดูลูกป้ายหน้าโอ้ข้อแข็งแรงทั้งคู่ครับตบทุกซ้ายครับแล้วก็วนออกมาครับโดนศอกนะครับโอ้จะกรรมการจะไม่ว่าเลยครับจมูกแดงเลยครับแพนเค้กครับโอ้โดนศอกแล้วเสียหลักไปด้วยนะครับโอ้ผ่านยกแรกครับคนนี้มาแบบนิ่งๆนะครับการเกตครับโอ้ยังนิ่งครับตอนนี้ถึงตอนนี้ก็ยังนิ่งอยู่ครับส่วนคนนี้ครับ
เครียดแล้วครับดูภาพช้าครับวงในผัดกันได้ครับคนละทีแต่ดูครับชิงจังหวะได้ดีกว่าครับกระเกตต่อยฮุกซ้ายมาครับแล้วก็จะคลุกวงในเลยได้หมัดขวาอีก2หมัดเนี่ยครับเข้าเต็มๆครับจังหวะนี้งัดศอกเนี่ยครับโอ้โหนึกว่าจะสับนับซะแล้วนะครับช็อตนี้ไปต่อเลยครับยกที่2ครับโอ้แผ่นเค้กต้องลุยแล้วครับโอ้โหแข้งซ้ายครับประกบในตีเลยครับแผ่นทางด้านของแพนเค้กครับโอ้ยมีศอกมาช่วยครับแพนเค้กอ้าวกระเกตไม่สนฟันคืนวงในจะสับศอกครับกระเกตก็แข็งคืนเอาไว้ครับโอ้แข้งซ้ายสวยครับโอ้กระเกตชิงจังหวะเหมือนจะเร็วกว่านิดนึงครับแพนเค้กต้องเร็วกว่านี้หน่อยครับขยับจักนี่ไม่ออกไม่ได้นะครับแพนเค้กนี่ครับจังหวะยังไม่ได้เจอหมัดขวาของกระเกตโอ้โดนศอกกระเด็นออกมาอีกครับโอ้งัดศอกมาอีกแล้วครับป้ายหน้าตีโอ้แล้วตั้งกำแพงคาไว้ครับโอ้ข้อแข็งแรงจริงๆครับกระเกตแพนเค้กจักแต่ไม่ออกนะครับเหมือนพยายามหาจังหวะเลยครับกระเกตต้องหูชิงออกขวาสวยครับแล้วก็รัดวงในมัดไว้ตีโอ้จะกดแต่ว่าแพนเค้กไม่ยอมลงมาครับโดนหมัดของกระเกตอีกโอ้แพนเค้กโอ้สมาธิหลุดหรือเปล่าครับแพนเค้กโอ้แล้วล็อกแน่นจริงๆครับกระเกตครับล็อกแล้วก็พาไปโน่นไปนี่โอ้กลายเป็นกระเกตที่ชิงจังหวะได้ดีกว่าแล้วครับตอนนี้ครับแพนเค้กต้องไล่หน่อยครับเข้าไปมีแข้งซ้ายนำโอ้มีศอกดีครับแพนเค้กงัดศอกโอ้กระเกตก็บังเอาไว้ครับโอ้ฟันใส่กันเลยครับรัดตีใครตีไม่มีช่องจริงๆครับวันนี้แพนเค้กต้องหาหน่อยครับต้องขุดต้องหาหน่อยโอ้กระเกตนี่แกป้องกันตัวดีด้วยนะครับขยับพโยกโอ้โดนหมัด 1-2 อีกแพนเค้กนี่ชิงจังหวะออกหมัดดีจริงๆครับนี่โอ้ได้ครับยัดซ้ายแล้วก็แข้งขวาโอ้จะแก้ยังไงได้หมัดขวาครับโอ้โหนี่แหละครับโอ้จังหวะมาจนได้ครับแพนเค้กโอ้พอโดนแล้วก็คว้าคอมับเลยครับมาอีกครับแพนเค้กเอาอีกครับกระเกตโตด้วยแข้งดักด้วยแข้งครับเอามีศอกกระเกตแพนเค้กรัดมาพลิกพลิกไม่ไปครับหมดยกที่2ครับโอ้ดีขึ้นครับแพนเค้กโอ้โหเครียดเลยครับวันนี้ครับแพนเค้ก CK มวยไทยยิมนี่เป็นภาพช้าครับจังหวะรัดนี่ครับต่างคนต่างตีครับแล้วจังหวะนัวนัวบัวพันมีสับสอกครับแพนเค้ก นี่ไปพลาดเจอหมัดนะครับแล้วก็ตามชาร์จทันทีเลยครับยกที่3ยกสุดท้ายครับโอ้ต้องมาลุ้นกันเลยครับว่าใครจะเป็นฝ่ายเข้าป้ายครับโอ้ต้องชวนทะเลาะเลยนะครับแพนเค้กครับต้องเดินไล่ติดครับแล้วเดี๋ยวไปว่ากันอีกทีนึงกระเกตนี้ออกมาเป็นมวยจังหวะฝีมือแล้วครับโอ้โหนี่ครับไต่ขวาเนียนเลยวนไปรอบๆครับไม่ยอมเป็นเป้านิ่งโอ้วงในตีก็ผัดกันตีครับยังไม่มีใครที่ทำได้ชัดเจนกว่าครับดูเหมือนว่าจะมั่นใจเลยนะครับกระเกตออกมาชกทรงนี้หมัด 1-2 อีกแพนเค้กต้องเข้าใกล้ครับดีครับแข้งซ้ายสวยครับแพนเค้กต้องเร่งมากกว่านี้ครับแพนเค้กครับ
ลุยต้องลุยให้หมดบิดต้องบิดให้สุดครับป้ายหน้าป้ายหน้าโอ้โหแต่ว่าการะเกดก็ขืนจริงๆครับโอ้โหกดไม่ลงจริงๆครับโอ้โหตอนนี้ไม่ทราบครับมุมไหนต้องมุมไหนแล้วก็ตะโกนสอนกันเสียงขมเลยแข่งซ้ายนำการะเกดชันงัดไปหน่อยครับเด้งตีแพนเค้กเด้งตีโอ้การะเกดก็ตีสู้ครับโอ้จักหักไม่หักไม่ลงครับแพนเค้กโอ้โหทีมงานของแพนเค้กครับชื่นชมครับบอกสุดยอดแต่ก็ต้องให้กำลังใจกันนะครับต้องกระตุ้นครับเรื่องของสมาธิครับเรื่องของกำลังใจต้องมีกันหน่อยการะเกดนี่ขณะที่การะเกดนี่รอดักจังหวะเอาครับไม่เร่งครับนี่เข้ามาก็ดักแข้งซ้ายหน้าครับเข้ามาใกล้รัดไว้ไม่มีช่องไฟครับแพนเค้กตีไม่ได้ครับครับยังโยกเข้าหาครับแพนเค้กหาจังหวะอยู่ครับแพนใครจะชิงออกก่อนครับยังครับเอาโอ้โหแหมมีฟังเหลียวหลังครับแหมนี่ฝั่งการะเกดก็ดุเลยครับแหมไปเล่นท่ายากครับเอาครับวงในต่างคนต่างตีครับสามสิบวิครับสามสิบวินาทีทองครับจะเป็นของใครครับการะเกดหรือว่าจะเป็นของแพนเค้กขยับขยับ1 2ครับรัดโอ้โหแพ็คใส่กล่องเลยครับแบบนี้แกจะหักให้ได้แพนเค้กครับเปลืองแรงครับการะเกดก็ขืนได้ตลอดนะครับวงในตีโอ้จะหักครับตั้งแต่ยกแรกจนถึงยกนี้นี่ยังหักไม่ไปเลยครับหมดยกสุดท้ายครับครับน่ารักครับก็ไว้ใกล้เคียงกันแล้วครับ18 19ปีครับโอ้โหจบลงครับมิตรภาพครับเดี๋ยวดูภาพช้าครับโอ้งัดศอกเนี่ยครับของแพนเค้กครับดูนะครับพอเข้าถึงตัวการะเกดล็อกไว้เลยครับแล้วมีหมัด1 2ของการะเกดครับนี่ครับโอ้โหลุยจริงๆครับแพนเค้กแต่ต้องชมการะเกดนะครับตั้งรับแล้วก็รอส่วนนี่โอ้โหสมาธิดีจริงๆครับช้าไปหรือเปล่าครับแพนเค้กครับมาลุยยก3เนี่ยครับหมัดขวาเต็มๆครับปุ่งไหนเนี่ยครับแล้วก็พยายามจะหักให้ได้ครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าจะออกแบบไหนครับ Global House 118 Pound Tournament isFrom the red แล้วก็เป็นการะเกดเครื่องดื่มคอมันโดครับสาวเพชรบุรีครับคว้าชัยไปครับสูสีมากครับ